ฮัลโหลวันนี้จะมาอันบ็อกซ์นะคะของที่ซื้อจาก Channel ในช่วงที่ห้างปิดคือ Channel เนี่ยเขายังไม่มีเว็บไซต์ที่เราสามารถสั่งของได้เนาะเราก็ต้องสั่งของจากทาง LINE กับ SA เดี๋ยวมาให้ดูว่าวันนี้แอมได้อะไรมานะแอบก่อนแอบก่อนเดี๋ยวรู้ข้างในเป็นอะไรนี่ให้ดูเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแอมได้ของมาแบบชิ้นเล็กๆอ่ะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะด้านในเขาก็มีกระดาษจับจีบสวยงามมาแล้วก็มีบิลอันนี้ก็เป็นคู่มือสินค้าที่อ่านกันไหมเอาจริงแล้วก็ชิ้นนี้ที่เพิ่งได้มาผิดหวังหรือเปล่าที่มันบางอ่ะแต่บอกเลยว่าแอมมาตื่นเต้นมากกับชิ้นนี้ระหว่างนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนาะว่าวิธีการสั่งของในช่วงนี้ทำยังไงปุ๊บคือเว็บไซต์ของ Channel ค่ะเขายังไม่สามารถสั่งของพวกกระเป๋าหรืออะไรอย่างนี้ได้เนาะสั่งได้เฉพาะพวกบิวตี้ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะครีมสกินแคร์เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะสั่งกระเป๋าสั่ง SLG สั่งต่างหูสั่งเนี่ยทุกอย่างสั่งของช่วงนี้นะคะก็ให้ติดต่อกับ SA ผ่านทาง LINE นะคะก็บอกเขาไปว่าเราต้องการอะไรรุ่นไหนสีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะสดอนี่ก็คือผ้าพันคอทูบิวลี่น่ารักไหมผ้าพันคอผืนเล็กๆนี่ไงน่ารักเปล่าสองด้านมันไม่เหมือนกันด้วยนะลักษณะคล้ายๆพวกแบบกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเนาะอันนี้ทำมาจากผ้าซิลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะมาให้ดูว่าแอมจะเอาชิ้นเนี้ยมาทำอะไรนี่คือวันก่อนเนี่ยแอมก็ไปสอบถาม SA มาเพราะว่าแอมลงรูปไปใน IG ใช่ป่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อมาหรอกเมื่อวันซื้อแอมก็สอบถาม SA ว่าผืนเนี้ยยังมีไหมคะ SA ก็บอกว่าโอ้ผืนเนี้ยคนตามหากันเยอะมากเลยครับตอนเนี้ยหมดแล้วแอมก็ฮะอะไรนะเนี่ยก็ไปตามหามา3สาขาเลยนะพารากอนไม่มีเอมบาซี่ไม่มีแอมมาได้จากที่ M Courtier นะคะแอมไปเห็นใน Instagram อ่ะค่ะเขาอ่ะเอามาพันกับกระเป๋าแต่ว่ากระเป๋าที่เขาพันน่ะมันเป็นเหมือนแบบพวกกระเป๋าสตางค์อะไรอย่างเงี้ยแอมก็เลยว่าจะมาลองดูมาเปลี่ยนแนวกระเป๋าบ้างเพราะว่ากระเป๋าเรามันก็สีดำเฉยๆเนาะมันก็อาจจะดูน่าเบื่อไปเราควรจะจัดพร้อมให้มันสวยกว่านี้ไหมผ้าทวิลลี่อันเล็กๆเนี้ยค่ะนอกจากเราจะเอามาพันคอได้แล้วพันหัวเป็นแบบที่คาดผมได้แล้วส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมาพันพวกหูกระเป๋าเนาะถ้าเกิดว่ากระเป๋ามันมีหูจับใช่ป่ะแต่ว่ารุ่นนี้แอมไม่มีแอมก็ตั้งใจว่าจะมาพันตรงฝากระเป๋านี้ทำให้ดูนี่คือภาพที่เรามีอยู่ในหัวนะว่าเราก็จะมาพันเขาอย่างนี้นี่ไงน่ารักไหมก็ถือได้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าใส่ของจริงถ้ามันหนักๆมันจะถือได้หรือเปล่านะนี่อย่างเงี้ยน่ารักไหม เริ่มคิดแล้วว่าคุ้มไหมเนี่ยที่ซื้อมาผ้าผืนนี้ราคา 8,000 นะคะจริงๆมันเป็นแบบน่าจะเป็นสินค้าที่ถูกที่สุดของ Chanel แล้วมั้งวันนี้แต่ลายมันสวยมากเลยนะมันเหมือนแบบปูกระเบื้องที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยน้องดูหน้าตาเป็นไงบ้างคะเหมือนมีที่คัดผมหรือว่าน้องจะดูเพื่อชีวิตหรือเปล่าใครก็ได้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่ารอดไหมทำอะไรลงไปเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดเหลือเฉพาะหูงี้ก็น่ารักออกนี่ๆๆให้ดูเป็นงี้เป็นงี้ได้ไหมเฮ้ยไม่ต้องมีหูหิ้วก็ได้อย่างเงี้ยว่ากันละโอเคอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอมนะคะว่าสิ่งเนี้ยมันรอดไหมรอดหรือไม่รอดให้ดูนะนอกจากการที่เราจะเอาผ้ามาพันกระเป๋าได้แล้วเนี่ยนะคะคือปกติเขาก็จะมาพันหูกระเป๋าแหละเพื่อกันเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยที่จะไปซึมโดนหูกับหนังหูกระเป๋าเนาะนี่เห็นบางคนเขาก็เอามาพันข้อมืออย่างงี้เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นกำไลเป็นสร้อยข้อมืออย่างงี้ไงเก๋ๆอาจจะใส่เสื้อเชิ้ตก็ได้แล้วก็เอานี้มาพันตรงปลายก็ดูสวยดีหรือว่าจะมาพันคอทำเป็นคล้ายๆเน็กไทก็สวยนะเพราะมันมีสองลายเนาะก็จะได้ไม่เบื่อด้วยแล้วก็อีกอย่างที่สามารถทำได้อ๋อนอกจากพันเป็นโบเป็นที่คาดผมได้แล้วเอามาพันหมวกได้ด้วยก็นี่เดี๋ยวลองทำให้ดูอันนี้ก็อาจจะดูชุ่ยๆหน่อยนะถ้าเกิดว่าใช้งานจริงก็เดี๋ยวจะบรรจงผูกกว่านี้สมมุตินะสมมุติว่ามันเรียบร้อยก็ได้อยู่ไหมเห็นไหมประโยชน์ของผ้าอย่างนี้ทำได้ต้องหลายอย่างเงี้ยน่ารักออก
แล้วปล่อยเป็นห่างๆเงี้ยมาเล่าให้ฟังนะคะวิธีการสั่งซื้อชาแนลในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็เราสามารถติดต่อ SA ได้ทาง LINE เพราะว่าเว็บไซต์เขาอ่ะไม่มีขายพวกกระเป๋าไม่มีขายของอย่างนี้มีขายเฉพาะแค่แผนกบิวตี้เท่านั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรก็แจ้ง SA ไปเลยว่าเราอยากได้รุ่นอะไรสีอะไรหนังอะไรเขาจะได้เช็คของได้ง่ายเนาะปกติเขาก็จะไม่เช็คของต่างสาขาให้นะคะก็ต้องลองสอบถามดูเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีโปรไฟล์กับทาง Channel ไว้อยู่แล้วก็หมายถึงเคยซื้อของที่ Channel อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะสอบถามชื่อเบอร์โทรแล้วก็ถ่ายรูปที่อยู่เรามาให้ดูว่าที่อยู่นี้ใช่ไหมที่สำหรับจัดส่งต่อมาพอตอนเราซื้อสินค้าเนี่ยวิธีการชำระเงินนะคะก็จะมีการโอนแล้วก็การตัดบัตรนะคะตัดบัตรเนี่ยเขาจะส่งลิงก์มาให้เราเนาะที่สำคัญก็คือว่าชื่อในบัญชีหรือว่าชื่อบัตรเครดิตเนี่ยจะต้องเป็นชื่อที่ตรงกับโปรไฟล์ที่ซื้อของด้วยนะคะเขาบอกอย่างนั้นน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดไม่ตรงแล้วจะเป็นยังไงเนาะวิธีการส่งของเนี่ยค่ะเขาก็จะส่งด้วยบริษัทขนส่งในวันรุ่งขึ้นเพราะเขาบอกว่าห้างเขาก็จำกัดเวลาในการทำงานของพนักงานแล้วก็การรับสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะส่งของให้วันรุ่งขึ้นอย่างแอมสั่งของเมื่อวานวันนี้แอมก็ได้ของประมาณบ่ายโมงก็เป็นพนักงานส่งของที่แบบเหมือนเขาขับรถมาให้เขาก็จะใส่ถุงใหม่อย่างนี้เรียบร้อยแต่ถุงรุ่นนี้จริงๆแอมไม่ค่อยชอบเลยมันเป็นรุ่นใหม่มันที่มันเป็นถุงรีไซเคิลอ่ะเมื่อก่อนมันถุงมันจะเคลือบใช่ป่ะคะมันจะสวยกว่านี้อันนี้ดูแบบดูรีไซเคิลนะโอเคน่ารักไหมน้องดูเพื่อชีวิตเบาๆเนาะค่ะ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มี LINE ของ SA เนี่ยก็สามารถสอบถามทางห้างได้นะคะพารากอนอย่างเงี้ยก็จะมี LINE Chat and Shop นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้รุ่นไหนก็สอบถามไปทางห้างเนี่ยเขาก็จะติดต่อ SA ให้แล้ว SA ก็จะติดต่อเรากลับมาอีกทีนึงเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็พิมพ์มาถามได้ถ้าเกิดใครสนใจพวกกระเป๋าแบรนด์เนมพวกนี้นะคะสามารถไปติดตามแอมได้ใน IG Try On Brand นะคะขึ้นชื่อตรงนี้ไว้ให้เนาะส่วนใหญ่แล้วแอมจะลงข้อมูลสินค้าราคาแล้วก็สาขาที่แอมไปดูนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีลงรีวิวเล็กน้อยว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างไม่ได้ขายของนะแค่รีวิวเฉยๆมีคำถามอะไรก็ DM มาถามได้หรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าสิ่งนี้รอดไม่รอดไปเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย